ายสุนีรับเกินเป้าหลังคว้า3เหรียญทองวางแผนลุยต่อพาราลิมปิก2028กีฬาวันที่10กันยายน2567 22:57 น.แววสายสุนีชนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเจ้าของ3เหรียญทองประวัติศาสตร์ในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก2024ให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังจากนำทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยเดินทางกลับบ้านเกิดโดยนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเจ้าของฉายาราชินีวีลแชร์ฟันดาบสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ามาได้3เหรียญทองจากทั้ง3ประเภทการแข่งขันประกอบด้วยดาบเซเบอร์ดาบฟอยและดาบเอเป้เป็นคนแรกของโลกที่สามารถทำได้หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแววสายสุนีได้ให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มกับผลงานที่เธอทำได้ในครั้งนี้โดยกล่าวว่าผลงานก็ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายจริงๆไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้3เหรียญทองเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดที่สุดของตัวเองเหมือนกันขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายมากๆที่สามารถผ่านด่านแต่ละด่านมาทั้งการฝึกซ้อมทั้งอาการบาดเจ็บและอะไรหลายๆอย่างสุดท้ายเกินเป้าหมายก็ภูมิใจในตัวเองค่ะที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ตัวแววที่ประสบความสำเร็จทีมวีลแชร์ฟันดาบด้วยผู้ฝึกสอนโค้ชนันทาโค้ชสำเริงก็สำคัญที่สุดถ้าไม่มีโค้ชทั้งสองคนและทีมงานฟันดาบทั้งหมดคู่ซ้อมที่ร่วมด้วยช่วยกันถ้าไม่มีทุกคนรออยู่เบื้องหลังก็จะไม่มีวันนี้ของสายสุนีค่ะนอกจากนี้สายสุนียังได้กล่าวถึงแผนการหลังจากนี้ของตัวเองโดยยืนยันจะยังรับใช้ทีมชาติต่อไปและพาราลิมปิก2028จะเป็นการลงสนามรับใช้ชาติเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะนักกีฬาแผนต่อไปวางไว้ว่าขอเล่นอีกสมัยหนึ่งตอนนี้ก็ยังไหวอยู่คิดว่าตัวเองน่าจะเล่นอีกสมัยหนึ่งไม่บอกนะคะว่าจะทำเท่าเดิมแต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะก็อีกสมัยหนึ่งก็คงจะพักแล้วค่ะถึงเวลาแล้วเป้าหมายอีกครั้งอีก4ปีข้างหน้าก็จะดูแลร่างกายเหมือนเดิมฝึกซ้อมตามตารางหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมอาจจะต้องดูแลมากขึ้นอาจจะมีอาหารเสริมเข้ามาด้วยมวลกระดูกที่ตอนนี้อายุ50แล้วอีก4ปีข้างหน้าก็54แล้วก็ถือว่าข้างในก็คงจะมีการเสื่อมก็คงปรับสภาพร่างกายในการซ้อมด้วยรวมถึงหลายๆด้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บและทำหน้าที่ต่อไปค่ะหลังจากนี้ขอพักสัก 2-3 เดือนก่อนลุยต่อเพื่อเป้าหมายในอีก4ปีข้างหน้าค่ะรวมถึงสายสุนียังได้พูดถึงอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของเธอก็คือลูกสาวน้องฤทัยวัย9ขวบว่าเป็นแรงใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในครั้งนี้กุญแจสำคัญของแววก็คือลูกสาวเพราะว่าอายุ9ขวบเขาจะเรียนรู้และเข้าใจและรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่แม่มาตรงนี้แม่ทำเพื่อเขาทำเพื่อเขาจริงๆที่ผ่านมาจะทำเพื่อครอบครัวพ่อแม่น้องและก็ตัวเองแต่ตอนนี้แมตช์นี้ก็คือเขาเลยค่ะทำให้เขาภาคภูมิใจและเขาก็ทำให้เรามีกำลังใจสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จได้ค่ะ สภาหมื่นล้านอีกแล้วเจอน้ำรั่วใส่วงวุฒิสภาพบสื่อต้องย้ายเก้าอี้หนีวุ่นการเมืองวันที่10กันยายน2567 18:25 น.วุฒิสภาจัดงานพบสื่อครั้งแรกเจอน้ำรั่วต้องย้ายเก้าอี้หนีมงคลยันทำหน้าที่เป็นกลางด้านบุญส่งฝากสื่อจับตาปมคาสิโนเช่าที่ดิน99ปีเมื่อวันที่10กันยายน2567ที่รัฐสภาวุฒิสภาจัดกิจกรรมวุฒิสภาพบสื่อมวลชน Meet the Press เป็นครั้งแรกภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาชุดใหม่โดยเปิดให้สื่อมวลชนรับฟังทิศทางการทำงานของประธานและรองประธานวุฒิสภา
รวมถึงการสนทนาแลกความเห็นระหว่างวุฒิสภากับสื่อมวลชนณห้อง102-104ริมน้ำอาคารวุฒิสภาโดยกิจกรรมนี้นำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ซึ่งระหว่างที่รอประธานวุฒิสภาเดินเข้าห้องประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับสื่อมวลชนพบว่าบริเวณที่สมาชิกวุฒิสภานั่งมีน้ำรั่วจากบริเวณฝ้าลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้สว.ต้องย้ายเก้าอี้หนีน้ำรั่วโดยทันทีจากนั้นนายมงคลกล่าวเปิดใจถึงแนวทางการทำงานในตำแหน่งประธานวุฒิสภาว่าเมื่อทำหน้าที่ประธานการประชุมวุฒิสภาตนยิ่งฟังก็ยิ่งเหมือนเด็กนักเรียนเพราะหลายท่านพูดในสิ่งที่ตนไม่รู้เช่นเรื่องคนพิการคนชราตนนั่งฟังไม่เคยเบื่อที่สมาชิกพูดโดยการคิดต่างคือความงดงามคือดอกไม้ที่หลากสีต่างกันแต่ไม่แตกแยกดังนั้นคนเป็นประธานจะต้องมีอุเบกขาคือไม่โกรธไม่เกลียดรับได้และต้องไม่หลงตนเองเพราะถ้าหลงก็จะใช้อำนาจเหมือนตนเหนือกว่าซึ่งหากไม่จำเป็นจริงๆตนก็จะไม่ติติงใครซึ่งนอกจากจะให้เกียรติกับทุกท่านแล้วตนพยายามเดินคุยมาตลอดจะไม่นั่งคนเดียวหรือฟังแต่สิ่งที่ตนเองถูกใจสิ่งที่ตนไม่รู้ยังมีอีกมากการได้มาพบกับทุกคนยิ่งกับสื่อมวลชนที่ช่วยดูแลทำข่าวยิ่งเป็นเรื่องที่ดีโดยศูนย์รวมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือความผาสุกของประชาชนมีอะไรก็ติติงได้ตนยินดีน้อมรับจะพยายามทำให้ดีที่สุดภารกิจของบ้านเมืองเป็นหลักเรื่องส่วนตัวเมื่อทำหน้าที่แล้วต้องตัดออกจะต้องยอมสละเวลาทุ่มเทเวลาสิ่งที่จะต้องทำอย่างสุดจริตคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดด้านพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าตนรับราชการกว่า30ปีจนมาเป็นวุฒิสภาซึ่งตนไม่ได้ตั้งใจมาทำหน้าที่ดังกล่าวแต่หวังเป็นเพียงวุฒิสภาเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดในจังหวัดชายแดนใต้โดยไม่ต้องเป็นส.ส.แต่ก็เหนือความหมายได้มาทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยอมรับว่าอาจมีข้อบกพร่องบ้างเป็นธรรมดาพลเอกเกรียงไกรกล่าวต่อว่าจากการทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภารับฟังสว.อภิปรายก็ทำให้ทราบมุมมองใหม่ๆยืนยันว่าตนพร้อมรับฟังความเห็นที่หลากหลายของวุฒิสภาและยังมั่นใจว่าสว200คนชุดนี้จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานถึงประชาชนได้ขณะที่นายบุญส่งกล่าวว่าการทำหน้าที่บนบัลลังก์ต้องระมัดระวังมีหลายครั้งที่ตนอยากจะพูดว่าบนบัลลังก์แต่พูดไม่ได้เรามือใหม่ด้วยกันทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังบางทีพูดจบแล้วหาทางลงไม่ได้บางทีการหารือก็ต้องเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆไปกำชับท่านมากท่านก็หาว่าตนเคร่งครัดทำงานไปเรื่อยๆก็คงสนิทไปเรื่อยๆขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสำหรับสื่อมวลชนคงไม่มีอะไรจะฝากตนฝากประเด็นให้ท่านขยายต่อเรื่องภารกิจด่วนของรัฐบาลตนเห็นว่าหลายประเด็นกระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ของประเทศชาติประเด็นแรกการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และการให้เช่าที่ดิน99ปีเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเราคงจะพูดกันอีกยาวในการแถลงการนโยบายของรัฐบาลพวกเราควรจะถามพวกเราควรจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ชอบอย่างไรวุฒิสภาเราไม่ควรเห็นด้วย99ปีเราไม่ใช่เมืองขึ้นจะเอาแบบฮ่องกงมาเก๊าพวกเราไม่ใช่ฝากสื่อนิดหนึ่งควรจะตั้งเป็นคำถามไว้ตอบสังคมและประชาชนนายบุญส่งกล่าว ตายไปตามกันแฟนหนุ่มจุดไฟเผานักวิ่งหญิงยูกันดาดีกรีโอลิมปิกเสียชีวิตแล้วรอบโลกวันที่11กันยายน2567 12:15 น
ตายไปตามกันแฟนหนุ่มจุดไฟเผานักวิ่งมาราธอนหญิงยูกันดาดีกรีโอลิมปิกเสียชีวิตแล้วเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าแฟนหนุ่มจุดไฟเผารีเบคก้าเชปเตเก้แฟนสาวดีกรีนักวิ่งมาราธอนหญิงโอลิมปิกเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดแฟนหนุ่มมือเผาเสียชีวิตตามกันไปเนื่องจากบาดแผลไฟไหม้ที่ได้รับเมื่อวันที่10กันยายนนายดิกสันเอ็นดีมามารังกาสอดีตแฟนหนุ่มชาวเคนยาผู้ลงมือจุดไฟเผาแฟนสาววัย33ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสผิวไหม้ทั่วร่างไปราว 80% ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่5กันยายนจากการยืนยันของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของยูกันดาว่าเธอเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลภาพประกอบตามรายงานเผยว่าวันเกิดเหตุที่ประเทศเคนยานายเอ็นดีมาดักรอแฟนสาวที่หน้าบ้านของเธอเมื่อเธอมาถึงบ้านเขาได้เทน้ำมันเบนซินราดตัวเธอพร้อมจุดไฟเผาทั้งเป็นทำให้เธอมีบาดแผลจากไฟไหม้มากกว่า 75% คาดว่าเกิดจากการทะเลาะขัดแย้งไม่ลงตัวและเสียชีวิตในอีก4วันต่อมาเนื่องจากอวัยวะล้มเหลวด้านแฟนหนุ่มถูกไฟคลอกด้วยเช่นกันโดยได้รับบาดแผลจากไฟไหม้ประมาณ 30% ทั่วร่างโดยแพทย์ได้ยืนยันชายผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่10กันยายนระหว่างรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลภาพประกอบอย่างไรก็ตามทางด้านสหพันธ์กรีฑาแห่งยูกันดาเปิดเผยว่าเราเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องแจ้งข่าวการเสียชีวิตของรีเบคก้าเชปเตเก้นักกีฬาของเราซึ่งเธอตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวอย่างน่าเศร้าในฐานะสหพันธ์เราขอประณามการกระทําดังกล่าวและเรียกร้องความยุติธรรมขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุคติทั้งนี้รีเบคก้าเชปเตเก้เธอเป็นตัวแทนประเทศยูกันดาเชื้อสายเคนยาเข้าแข่งขันมาราธอนหญิงโอลิมปิกในปารีส2024ที่เพิ่งจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนกคอที่ผ่านมาและเธอได้อันดับที่44ด้วยเวลา2 ชั่วโมง 32 นาที 14 วินาทีนักวิ่งมาราธอนหญิงยูกันดาดีกรีโอลิมปิกเสียชีวิตหลังถูกแฟนหนุ่มจุดไฟเผา